สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับผมจอมันดูมืดๆนะครับอันนี้ผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูตัวผักนะครับผมที่สามารถเก็บขายได้ตลอดทั้งปีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงปลูกใหม่นะครับสำหรับคนที่คิดว่าไม่สามารถที่จะดูแลอย่างเช่นพวกผักพวกปลูกผักกาดปลูกอะไรเงี้ยผักชีโหระพาอะไรเงี้ยซึ่งมันดูแลยากเนาะมันต้องใช้สารเคมีเยอะนะครับผมก็อยากแนะนำตัวนี้เลยครับเนี่ยชะอมครับผมชะอมเนี่ยตอนนี้ผมซื้อมาเป็นชะอมไร้หนามนะครับตอนนี้ซื้อมาให้คุณแม่ปลูกครับก็จะปลูกอยู่แค่นี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเก็บขายได้ตลอดเนาะคุณแม่ก็จะเก็บนะครับประมาณ 3-5 วันนะครับก็เก็บครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะได้อยู่ประมาณ 2-3 มัดนะมัดละ10บาทนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอมันเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็พอเอาไปขายเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขายดีนะครับคนนิยมทานนะครับผมทั้งเอาไปทานกับส้มตำนะครับเอาไปทำเป็นกับข้าวอะไรต่างๆนะครับก็เลยให้ผมไปซื้อมาใหม่นะครับไปซื้อเพิ่มนะฮะก็จะเป็นวันนี้เนี่ยไปซื้อช่วงงานเกษตรนะครับแล้วก็คุณแม่ได้ลงปลูกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยซื้อมาอีก50กิ่งนะครับท่านผู้ชมก็จริงๆแล้วผมอยากได้สัก100กิ่งแต่ว่าที่ผมไปซื้อเนี่ยมันจะเป็นแบบมีหนามนะเห็นคนขายเขาบอกว่าแบบไร้หนามเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันกลิ่นมันอะไรมันไม่ค่อยอร่อยนี่แหละครับผมแต่ผมก็ ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเพราะว่าไร้หนามก็ไม่มีขายด้วยนะครับก็ขายแต่แบบหนามนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าปลูกไว้ตรงไหนนะครับอันนี้ก็แก้วมังกรก็แก้วมังกรก็สุกแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้เป็นชะอมนะครับที่ปลูกไว้นะครับนี่นะครับปลูกไว้เป็นร่องในทางเลยนะทางตรงนี้นะครับผมปลูกเป็นชะอมทั้งหมดเลยยาวไปนู่นนะครับผมตอนนี้คือ50ต้นนะก็คือมาเนี่ยมันเป็นกิ่งตอนนะครับเป็นกิ่งตอนเนี่ยไม่ได้เอาลงถุงนะครับไม่ได้เอามาชำไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับผมก็คือใช้วิธีการก็คือลงปลูกเลยนะครับลงปลูกเลยช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็ไม่ต้องรดเท่าไหร่นะครับสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันแตกยอดนะครับเนี่ยนะครับแตกยอดแล้วนะครับวิธีการปลูกยังไงให้มันแตกยอดเยอะๆนะครับอันนี้ผมบอกคุณแม่นะแต่ว่าคุณแม่อาจจะปลูกยังไม่เฉียงเท่าไหร่นะก็คือปลูกให้มันนอนนะครับท่านผู้ชมนะครับปลูกให้มันออกแนวเอียงๆเชิงว่าไม่เชิงว่านอนราบนะครับแต่ว่าให้มันเอียงกว่านี้นะให้มันออกเอียงๆเลยนะครับแล้วนะครับมันก็จะพยายามแตกยอดออกมานะครับจากตัวต้นของมันนะครับหลายยอดตรงนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ค่อยเฉียงเท่าไหร่นะจะเห็นว่ายอดมันก็เริ่มออกมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยดีมากๆนะท่านผู้ชมนะครับชะอมเนี่ยเป็นพืชที่ตัดขายได้แล้วก็เราไม่ต้องไปดูแลอะไรมันเยอะนะครับอันนี้คือมันได้ผลจริงๆนะนะครับก็คือได้ผลดีนะครับตัดขายได้คุณแม่เลยให้ผมไปซื้อมาปลูกเพิ่มนะครับตรงนี้ก็ซื้อมามัดหนึ่ง50ต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นหนามเนาะคุณแม่ถ้าไม่ชอบหนามนะครับชอบแบบไม่มีหนามเห็นบอกว่ามันเก็บง่ายนะครับคนซื้อแถวบ้านผมเนี่ยชอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีหนามเวลากินเวลาอะไรเงี้ยคือรูดแล้วก็ใส่ปากได้เลยนะครับกินดิบนะครับแถวบ้านนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับโอ้โหเนี่ยมันแตกยอดดีมากเลยท่านผู้ชมนะเนี่ยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวชะอมเนี่ยมันนอกจากจะยังไงล่ะนอกจากจะดูแลง่ายปลูกง่ายแล้วนะครับเวลาเอาไปขายเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นพืชที่ตามอีสานของเราเนี่ยกินนะครับชอบกินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากินดิบได้นะครับอย่างเช่นว่าเอาไปกินกับส้มตำนะครับหรือว่าเอาไปใส่เป็นใส่พร้อมกับอาหารนะครับพวกแกงพวกอะไรต่างๆที่เป็นแกงเห็ดแกงอะไรต่างๆที่แกงลาวเนาะแกงลาวๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะครับผมหรือว่าถ้าจะเอาไปใส่พวกไข่เจียวอะไรเงี้ยเด็กก็ชอบนะครับก็เลยชะอมเนี่ยแถวบ้านเนี่ยได้รับความนิยมนะครับแล้วก็คนกินเยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนปลูกเนาะคนปลูกมีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีคนดูแลสักเท่าไหร่นะครับก็คือต้องตัดต้องใส่ปุ๋ยบำรุงดินบ้างนะครับมันจะแตกยอดดียอดจะใหญ่ใบจะอวบนะครับยอดจะอวบเนี่ยนะครับปลูกไปนู่นเลยนะครับนู่นนะครับไกลๆนะครับผมถึงตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเพิ่มอีกอยู่เนาะท่านผู้ชมแต่ผมอยากได้แบบไร้หนามมากกว่านะครับก็เลยซื้อมาแค่50นะครับ50กิ่งนะครับนี่ดูตัวนี้ที่แตกยอดดูครับท่านผู้ชมเนี่ย
โหแบบเยอะมากนะตรงนี้นะครับเยอะมากนะครับตรงนี้ก็คืออันนี้ก็คือสวนที่บ้านนะครับหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มรกพอสมควรครับเพราะว่ามีหลายอย่างครับคุณแม่ก็ดูแลสวนอยู่นะครับวันนี้ก็น่าจะถางหญ้าแต่ว่าผมกลับมาเนี่ยหาไม่เจอไม่รู้ท่านหายไปไหนนะครับเนี่ยถางหญ้านี่เป็นฝรั่งนะครับก็เริ่มห่อแล้วนะครับเพราะว่ามันช่วงฝนที่ผ่านมามันก็มีลูกแล้วนะครับมีลูกแล้วแต่ว่าต้นเนี่ยออกเหลืองๆหน่อยนะเพราะว่าผมว่าน่าจะต้องอาจจะต้องใส่พวกปุ๋ยพวกอะไรเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาหารเนี่ยพวกสารอาหารพวกอะไรต่างๆที่ผมได้ใส่เมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะหมดแล้วนะครับนะครับผมจะประมาณนี้อันนี้คือที่สวนนะครับโอ้โหเนี่ยรกดีไหมล่ะครับดูสังเกตดูไอ้ชะอมได้ครับชะอมเนี่ยจะไม่มียอดเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณแม่เก็บยอดออกมาคือเก็บยอดออกมาคือเก็บนะครับเพราะว่ามันเก็บง่ายแล้วก็ขายง่ายนะครับถ้าเป็นตัวเนี้ยไร้หนามแล้วก็มันไม่มีหนามที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันไม่มีหนามนะครับรูปๆได้เลยนะครับเนี่ยนะครับแต่มันจะมีอยู่ข้างล่างนะครับตรงต้นของมันเนี่ยมันจะมีอยู่แต่ว่าตรงยอดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ชอบมากเลยแต่ว่าผมไปงานเกษตรเนี่ยไม่มีนะครับเสียดายมากเลยนะท่านผู้ชมนะที่งานเกษตรเนี่ยไม่มีนะครับโอ้เสียดายนี่ก็เป็นสวนฝรั่งนะครับที่ผมเคยถ่ายนะครับที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนได้ดูนั่นแหละครับมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราไปดูต้นมะเขือวิเศษนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่วิเศษอะไรมากมายนะก็คือหนึ่งต้นเนี่ยคุณแม่ท่านเก็บลูกขายเนี่ยโอ้ได้หลายร้อยบาทแล้วนะครับต้นเดียวนะมะเขือนะท่านผู้ชมนะเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยสองพุ่มใหญ่ๆเลยนะต้นเนี้ยนะครับโอ้โหแบบว่าเห็นท่านบอกว่าได้ต้นนี้นะครับได้เก็บขายตลอดเลยนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ใช้นะครับบำรุงตัวต้นมะเขือก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับสังเกตดูนะครับปุ๋ยคอกเนี่ยผมว่าไม้ผลเนี่ยดีนะนะฮะไม้ผลเนี่ยใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยโอเคเลยนะครับถ้าเป็นหมายถึงปุ๋ยขี้วัวเนาะปุ๋ยขี้วัวถ้าเป็นไม้ผลนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกินใบพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะจะเป็นขี้หมูนะครับปุ๋ยขี้หมูนะครับมันจะโอเคนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกหัวพวกอะไรเนี่ยอย่างเช่นอย่างเนี้ยมีเผือกด้วยครับท่านผู้ชมนะครับมีเผือกนะก็จะเป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยขี้ไก่เนาะจะเป็นมูลไก่เนี่ยมันก็จะดีมากนะครับอันนี้คือผมเดาๆเอานะจากที่เคยฟังเข้ามานะไม่รู้ว่าผมจําผิดหรือเปล่านะครับแต่ปุ๋ยคอกส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละครับส่วนใหญ่ก็คือใช้ปุ๋ยคอกทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีปุ๋ยอย่างอื่นนะเพราะว่าเราก็ใช้เท่าที่เรามีนะนะครับมาดูพริกครับเนี่ยพริกนี่เน่านะท่านผู้ชมไม่มีลูกสุกนะสังเกตดู เนี่ยฮะร่วงเต็มเลยครับร่วงเต็มเลยนะครับเน่าเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีครับอยู่บ้านก็เนี่ยครับพวกโหระพาพวกกะเพราเนี่ยเหลือเฟือครับปลูกไว้กินเองครับท่านผู้ชมจะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้นฝรั่งเนาะอันนี้ก็ที่บ้านนะครับผมบรรยากาศเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะรกมากร่มรื่นนะครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับพืชที่ปลูกขายแถวบ้านง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ